นับสนุนโดยเรโซน่าผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเรโซน่าเมนเรโซน่าสนับสนุนทุกความกล้าThailand Season 4 4D กล้าได้อีกทำได้อีกกับเรโซน่าการแสดงได้เสร็จสิ้นไปแล้วทั้ง6ทีมครับผู้ที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลจะมีเพียงแค่2ทีมเท่านั้นตอนนี้เรามาทบทวนทั้ง6ทีมกันอีกครั้งทีมที01บางกอกเวกัพทีมที08 Next School ทีมที09 BKK Groupทีจีที10ป้าชมพู่และป้าทับทิมทีจีที11เมทัลกรูเปอร์ทีจีที12มีชนะเศษและตอนนี้ผมขอทำการปิดบทและผมจะทำการประกาศผลทีมที่มีคะแนนโหวตสูงสุด3อันดับในสัปดาห์นี้ก่อนซึ่งการประกาศของผมนั้นจะสุ่มเรียกแต่ละทีมโดยไม่เรียงลำดับคะแนนหากทีมของคุณมีคะแนนติด1ใน3ผมจะบอกสถานะของคุณคือติด1ใน3แต่ถ้าหากคะแนนโหวตของคุณไม่ถึงผมจะบอกสถานะของคุณคือกลับบ้านขอให้ทุกทีมโชคดีผมจะเริ่มต้นที่ TGT 07บางกอกเวกอัพสถานะของคุณคือกลับบ้านไปต่อกันที่ TGT 12หมีธนสิทธิ์สถานะของคุณคือกลับบ้านไปนะครับ TGT 10ป้าชมพู่และป้าทับทิมสถานะของคุณคือติด1ใน3ต่อไปTGT 08 Next Cool สถานะของคุณคือติด1ใน3นั่นก็หมายความว่า2ทีมสุดท้ายทีมหนึ่งยังอยู่อีกทีมหนึ่งกลับบ้านTGT 11เมโทกรูเปอร์สถานะของคุณคือติด1ใน3ขอแสดงความเสียใจกับ3ทีมที่ต้องกลับบ้านก่อนนะครับพวกคุณทำสุดความสามารถครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับทั้ง3ทีมที่ต้องกลับบ้านครับ
จากนี้ต่อไปทีมแรกที่ผมขานชื่อคือทีมที่ถูกโหวตจากคุณผู้ชมมากที่สุดเข้าไปรอในรอบไฟนอลเลยครับอีก2ทีมที่เหลือจะถูกเลือกเพียง1ทีมโดยเสียง3ใน4หรือเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการขอให้ทุกทีมโชคดีในสัปดาห์ที่2ของรอบเซมิไฟนอลประเทศไทยได้ตัดสินแล้วว่าทีมที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนั่นก็คือทีมทีจีทีTGT TGT 10ป้าชมพูป้าทับทิมสาวๆมานี่พวกคุณคือสุดยอดนะครับรออยู่ตรงนี้ก่อนรออยู่ตรงนี้ก่อนตอนนี้เราเหลือ2ทีมครับแต่เหลือตั๋วใบเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลและการคัดเลือกมาจากกรรมการทั้ง4ท่านนี่คือช่วงเวลายากเย็นประจำสัปดาห์คุณต้องได้คะแนน3ใน4เสียงหรือเอกฉันท์ถึงจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปผมต้องการฟังคำตัดสินใจจากคุณเบนชลาทิพย์เป็นคนแรกครับคุณเลือกใครผมมั่นใจว่าทั้งสองทีมนี้นะครับมีคำถามในใจเหมือนกันว่าสังคมมีที่ยืนให้เราหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรหรือว่าจะเป็นผู้ชายที่ลักษณะแบบไหนแต่วันนี้มันเป็นข้อพิสูจน์ว่าประเทศไทยและก็โลกนี้มีที่ยืนให้คุณจากผลโหวตอันท่วมท้นแต่ว่าสิ่งที่ผมจะต้องเลือกอาจจะทำร้ายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งแต่ผมก็ต้องตัดสินใจนะครับผมขอเลือกเมโทรกูเวอร์ครับเมโทรกูเวอร์คุณมี1คะแนนแรกมาแล้วแต่อย่าเพิ่งได้สบายใจครับเรื่องนี้ยังไม่จบจนกว่าคุณจะได้3คะแนนนะครับเมโทรกูเวอร์ค่ะเมโทรกูเวอร์คุณมี2คะแนนแล้วนะครับคุณต้องการอีกคะแนนเดียวเท่านั้นแต่ Next School อย่าเพิ่งตกใจเวทีนี้กรรมการสามารถให้คะแนนเสมอกันได้นะครับสามารถให้เสมอกันได้เรามีวิธีการตัดสินในกรณีที่2ต่อ2เพราะฉะนั้นความหวังอย่าเพิ่งหมดจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายผมย้ำอีกทีว่าเสมอได้นะครับและคะแนนที่3ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นการชี้ขาดหรือยังยืดเยื้อต่อไปผมต้องการได้ยินจากคุณนิติพงษ์หอนาคคุณนิติพงษ์ครับคุณเลือกใครเป็นการแข่งขันกันเต้นทั้งคู่แต่เป็นการเต้นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนำเอามาเทียบกันไม่ได้เลยดีทั้งสองอย่างเป็นเยี่ยมทั้งสองข้างทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็นชายที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีสถานะที่สูงส่งอะไรเท่าไหร่นักกับชายที่มีจิตใจสวยงามและการเต้นที่สวยงามมากๆในที่สุดแล้วก็เป็นพี่ที่ต้องเป็นคนตัดสินใช่ไหมหรือเปล่าพี่ขอเลือกThank you.
เมโทรกรุ๊ปครับเมโทรกรุ๊ปเอาละครับ next clue อย่างน้อยๆคุณก็มาไกลกว่าที่พวกคุณคิดเยอะแยะมากมายคุณอยากจะบอกอะไรกับทุกคนที่ให้คะแนนโหวตคุณไหมครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่โหวตครับแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้พวกเรามายืนบนเวทีนี้แล้วก็พวกเราก็คิดว่าพวกเราทำเต็มที่แล้วก็ทุกคนจะให้โอกาสเราเหมือนที่เราให้โอกาสทุกคนแบบว่าโหวตให้เราอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับขอเจอกับ next call ไปแล้วครับมาเลยมาเลยเสียงสุดท้ายที่เรายังไม่ได้ฟังครับคุณพรชิตาคุณเลือกใครเมโทรกรุ๊ปเวอร์ค่ะคุณนาย40กรรมการเลยนะครับเมโทรกรุ๊ปเวอร์คุณบอกผมหน่อยมาถึงตรงนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศครับแล้วก็ที่ไม่ได้มองพวกเราแค่ภายนอกครับเอาละฮะแต่ตอนนี้ฮะ2ป้าฮะตอนนี้ประเทศไทยตัดสินให้คุณเป็นที่1ครับคุณรู้สึกยังไงคุณบอกเราเร็วขอบคุณมากค่ะที่ให้กำลังใจพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะนี่แหละฮะ2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านด้วยนะฮะอย่าลืมครับผู้ชนะในรายการนี้มาจากโหวตจากคุณผู้ชมเท่านั้นครับขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านครับและสัปดาห์หน้าในรอบเซมิไฟนอลกับ6ทีมต่อไปเป็นใครบ้างมาดูกันเลย